ช่วงนี้ขอพาไปเปิดความมันในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเริ่มปี67นี้นะคะ2567ก็เปิดฉากความมันเลยค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมออฟโรดนะคะกับการแข่งขันออฟโรดยะลาชาเลนจ์การกุศลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสานสัมพันธ์ในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติดค่ะที่สนามลีใบบาโงปาแต่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันออฟโรดยะลาชาเลนจ์ปี2024สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงและห่างไกลยาเสพติดโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวเปิดงานร่วมกับนายอนุวัฒน์รื่นพิทักษ์ประธานชมรมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬารถแข่งจังหวัดยะลาเพื่อนกันออฟโรดยะลาบรรยากาศค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนมาร่วมชมร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันคึกคักเลยค่ะบริเวณรอบของสนามแข่งขันนะคะซึ่งก็มีทั้งความสนุกสนานความมันบรรดาเพื่อนๆออฟโรดนะคะก็นำรถเข้าร่วมแข่งขันนับร้อยคันเลยทีเดียวค่ะปีนี้ถือเป็นงานแรกของปี2567มีการแข่งขันจำนวน4รุ่นค่ะแบ่งเป็นฮาร์ดคอร์ปีกนกคานแข็งและไลท์คอร์โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มกราคมนี้ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะนายมหัมมะรอซาลีเบอร์แนผู้จัดงานค่ะเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและหารายได้สมทบช่วยเหลือเด็กยากไร้นะคะเด็กไร้ผู้อุปการะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนำแชมป์ของประเทศไทยมามีส่วนร่วมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะซื้อรถออฟโรดค่ะไว้ช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยเหมือนในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะรถออฟโรดนะคะก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยบางรายค่ะก็ได้มีส่วนร่วมในการมอบการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงให้เด็กนั้นได้มาสนใจการออกกำลังกายการเล่นกีฬาตลอดจนไปถึงการสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่อีกด้วยค่ะ